สวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์น่าสะสมและเป็นภาพยนตร์ควรค่าแก่การสะสมดีๆมาแนะนำและเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงจากอดีตสู่ปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของผู้กำกับไมเคิลเบย์ภาพยนตร์เรื่อง Armageddon วันโลกาวินาศในปี1998เป็นเรื่องราวของพนักงานขุดเจาะเหมืองแร่บ่อน้ำมันกลางทะเลสาบที่องค์กรนาซาต้องตามตัวพวกเขามาทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อกอบกู้โลกจากอุกกาบาตที่กำลังจะชนโลกเรื่องราวชวนติดตามของกลุ่มนักขุดเจาะน้ำมันเดนตายที่ล้วนแล้วมีแต่ตัวแสบที่มารวมกันเพื่อที่จะกอบกู้โลกภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแค่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยและเป็นภาพยนตร์ดราม่าเรื่องยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เพราะๆและ2เพลงเด่นที่ถูกกล่าวถึงจนกลายเป็นเพลงอมตะจนถึงยุคปัจจุบันก็คือ I Don't Want to Miss a Thing ที่ขับร้องโดยวง Aerosmith และอีกเพลงคือเพลงโคเวอร์ Living on a Jet Plane และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้เข้าฉายในช่วงเวลาเดียวกันกับก็อดซิลล่าในปี1998ซึ่งมีคนกล่าวถึงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ใหญ่ชนยักษ์กับก็อดซิลล่าในช่วงซัมเมอร์ที่ออกฉายซึ่งอมาเกดดอนก็ทำรายได้ถล่มทลายขาดลอยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงชั้นนำของฮอลลีวูดไว้ได้เยอะเป็นประวัติการอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมและสะสมกันครับภาพยนตร์เรื่องอมาเกดดอนวันโลกาวินาศในปี1998นำแสดงโดยบูสวิลลิสเบนเอฟเฟกต์ลีฟไทเลอร์ไมเคิลคลาร์กดันแคนโอเว่นวิลสันสตีฟบัสซิมิและร่วมด้วยบิลลี่บ๊อบทอตันกำกับการแสดงโดยไมเคิลเบย์ขึ้นชื่อว่าไมเคิลเบย์ความวินาศสันตโลก็ต้องยิ่งใหญ่ตามชื่อไมเคิลเบย์อำนวยการสร้างโดยโจรีบักไฮเมอร์ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการหรือคลิปวิดีโอทาง TikTokคลิปต่อไปจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ